วัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการเมาท์มอยนะครับวันนี้เรามาแล้วสถานที่แล้ววิวคุ้นเคยนะครับมองไปข้างหลังกรุงเทพชีวิตที่ลงตัวชีวิตดีๆติดมา2ปีแล้วลงตัวมากนะแยกดีก็เป็นแยกที่รถติดสัสๆค่ะนะติดที่สุดไม่จำเป็นไม่มาไม่จำเป็นไม่ต้องมาแต่มีห้างที่ดีที่สุดในโลกจริงเหรอเซ็นทรัลเวิลด์ห้างที่ดีที่สุดในโลกนะห้างที่เป็นยังปริศนาอยู่ว่าใครเผาอ่ะนะมันหายหมดแล้วไอ้ที่เผาๆเลยหมดแล้วไม่ได้จําได้แล้วค่ะไม่ใครจําแล้วเออคืออยู่ที่แยกลาดประสงค์นะครับซึ่งก็เดือนพฤษภาเนี่ยก็เป็นครบรอบ2ปีนะครับเหตุการณ์ที่การชุมนุมที่ราชประสงค์นะมีโอ้ยมีเหตุการณ์คือมีผู้เสียชีวิตมากมายนะรวมถึง6ศพที่วัดปทุมนะครับซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่เป็นที่เขาเรียกว่าไงอ่ะพี่หลีเออประจักษ์คำตอบมาว่าใครยิงใครฆ่าใช่ไหมแล้วอย่างนี้แล้วช่วงนี้ก็จะสะเทือนใจหน่อยเพราะว่าสสพรรคเพื่อไทยหลายๆคนก็บอกว่าโอ้ยปองดองไม่เถอะนะแต่สมศักดิ์เจียงก็บอกว่าเออถ้าเป็นลูกท่านนะเราไม่ได้พูดถึงใครลูกถ้าเป็นลูกท่านมาตายบ้างเหมือนแบบน้องเกดเนี้ยท่านจะรู้สึกไงบ้างนะฮะพี่หลีแต่งชุดดำไหมครับเนี้ยไว้ทุกค่ะไว้ทุกให้อากงค่ะผมถามจริงพี่ เห็นหลายคนก็ชอบเปลี่ยนโลโก้ Facebook เป็นสีดำนะแล้วก็นี่ก็ใส่ชุดดำถามจริงเหอะจะมีวันที่ได้ไปใช้สีอื่นบ้างไหมเพราะเดี๋ยวมันก็ตายอย่างเงี้ยตายหนุ่มก็ตายนี่ก็ตายตายอยู่เรื่อยๆตายถ้าเราให้เกียรติใครเราก็จะไว้ทุกข์ให้เขากับวันนี้ก็เป็นเรื่องน่าเศร้านะครับก็คือวันที่เราอัดรายการกันเนี่ยเมื่อเช้าเนี่ยก็มีการเสียชีวิตของอากงนะครับท้าความกันนิดนึงอากงก็คือเป็นผู้ต้องหานะถูกศาลตัดสินแล้วว่าส่ง SMS ไปยังมือถือของหลายคนและหนึ่งในนั้นก็คือเลขาของคุณอภิสิทธิ์อดีตนายกรัฐมนตรีว่ามีข้อความที่เป็นในเชิงมีน112เป็น112อะไรเงี้ยก็ว่าไปตอนนี้อากงเนี่ยก็ถูกจับขังอยู่ในคุกไม่ให้ SMS 1 5ปี4 SMS ก็20 ปีไม่ให้ประกันตัวมาสู้คดีไม่ให้ประกันตัวแล้วก็ป่วยแกก็เป็นมะเร็งอะไรเงี้ยเนาะก็คราวนี้พี่หลีรู้ไหมว่าทำไมเขาถึงไม่ให้ออกมาประกันตัวสาเหตุเข้าใจว่าเป็นเพราะว่ากรมราชทัณฑ์เนี่ยนะคะในคุกเองเนี่ยมีโรงพยาบาลของกรมราชทัณฑ์อยู่แล้วมีหมอที่จะดูแลเป็นหมอของรัฐหลายเยอะเป็นหมอของรัฐคืออากงเนี่ยท่านก็ขอออกมาออกมาประกันตัวเพื่อรักษาประกันเพื่อการรักษาตัวไม่คิดหนีหรอกสิทธิขั้นพื้นฐานว่าเขาจะต้องมีสิทธิได้รับประกันตัวไงจากเหตุผลที่ผมรู้นะก็คือเขาบอกว่าหนึ่งกลัวหนีนะกลัวเหมือนกันหนี60กว่านี่กลัวหนีเหรอรวยด้วยรวยด้วยเหรอคะมีเงินนั่งรถเจ็ตนั่งเครื่องบินเจ็ตบินหนีเลยใช่มั้ยไม่อาจจะกลัวออกไปอยู่กับแบบนักการเมืองท่านหนึ่งที่ทางประชาไทยไปแอบสัมภาษณ์มาไงกลัวบินหนีเดี๋ยวไปอยู่ด้วยอย่างที่2คือเค้าบอกว่าเค้ากลัวเค้าบอกว่าการรักษาพยาบาลของรัฐเนี่ยที่มีให้นักโทษในราชทัณฑ์เนี่ยเพอร์เฟคมีอยู่แล้วเป็นรักษาข้างนอกทำไมรักษาดีด้วยก็เป็นการตายเป็นการหัวเราะทั้งผมอย่างขมขื่นนะหรือว่ามีให้รักษาแต่ว่าตายไปแล้วนี่คือข้อพิสูจน์กรณีนี้เนี่ยไม่ได้มีแค่อากงคนเดียวที่ประสบคุณดาตามิโดเนี่ยก็โดนทุกวันนี้ยังปวดกรามอยู่เลยคือคุณดาก็มีปัญหาเรื่องกรามก็มีให้รักษาเหมือนกันตอนนี้ก็กรามก็อักเสบพิการไปมากมายแล้วพอรักษาไม่หายด้วยเขาเต็มใจรักษาหรือเปล่าหมอเราไม่ทราบเหมือนกันเพราะว่าอย่าลืมว่าคดี1 2มันเป็นคดีที่หมิ่นเบื้องสูงใช่เลือกจิตใจของคนเหล่านั้นอาจจะแบบว่ามีความสุขพวกมันตายไปเถอะไม่ต้องรักษาหรอกไม่ต้องตายไปตายไปซะนี่ๆพี่อย่าประมาทไปวันนี้นะมีกับถึงขั้นมีทฤษฎีสมคบคิดเลยนะฮะคุณผู้ชมครับอย่าประมาทคนไทยไปครับผมพูดจริงๆเลยวันนี้มีทฤษฎีว่ากรมราชทัณฑ์เนี่ยลงทุนให้อากงเนี่ยตายเพื่อเหมือนสมคบกับเสื้อแดงสมคบกับเสื้อใช่สมคบกับเสื้อแดงเวลคัมกรมราชทัณฑ์กรมราชทัณฑ์เนี่ยสมคบกับเสื้อแดงเพื่อที่จะทำให้อากงตายแล้วเมื่ออากงตายเนี่ยก็ทำไมรู้ไหมคนก็จะเข้าใจว่าอ๋อเนี่ยเป็นการที่ร่วมมือกันให้ร้ายสถาบันให้ร้ายสถาบันให้ร้ายสถาบันฉลาดคิดแล้วก็จะได้มันไปสู่การแก้ปัญหา112อ๋อจะนำไปสู่การแก้ปัญหา112 Amazing Thailand มาก112มันจะมีปัญหาในเรื่องของตัวบทกฎหมายในเรื่องของกระบวนการแล้วก็เรื่องหลักการของอุดมการณ์ในการวางเกมเพราะงั้นหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเนี่ยมันยังเป็นข้อสงสัยอยู่ว่า112ควรจะอยู่หรือควรจะไปยังไงใช่มั้ยคะคือปัญหาสำคัญเรื่องของอากงเนี่ย
ซึ่งรวมไปถึงผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องกับคดีดีนะพี่ค่ะคือโดนเยอะคือในทางปฏิบัติรวมถึงวิธีคิดค่ะวิธีคิดที่คนน่ะคิดกับเขาว่าเนี่ยคุณพอมันมีอุดมการณ์เกี่ยวกับประชาชาตินิยมมาเกี่ยวข้องเนี่ยวิธีการปฏิบัติพี่มันก็จะเป็นอีกรูปแบบนึงเลยใช่ไหมอีกรูปแบบหนึ่งการปฏิบัติอะไรต่างๆเนี่ยก็ถูกปฏิบัติแบบว่าด้วยมาตรฐานอีกแบบหนึ่งเพราะงั้นนี่คือผลของความไม่จงรักภักดีคือเอาง่ายๆเนี่ยคดีเดียวกันคดีแบบนี้ความจริงคือคดีหมิ่นประมาทใช่ไหมไม่ได้รับการประกันตัวทั้งที่ป่วยหนักในขณะที่สสฆ่าคนตายยังได้รับการประกันตัวได้รับการคุ้มครองหรือทำคดีที่หนักกว่านี้มีคนไปถูกต้องหาว่าฆ่าคนตายค้ายาห้าแสนได้รับการประกันตัวปัญหาแบบนี้มันเป็นนะครับนี่คือการมันแล้วไม่ต่อสู้เพื่ออากงคนเดียวหรือว่าเสื้อแดงมันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ทุกคนของประชาชนไทยทุกคนที่เมื่อคุณถูกเป็นผู้ต้องหาเนี่ยคุณจะต้องได้รับการประกันตัวเขายังไม่ใช่นักโทษนะคะใช่เขายังไม่ได้รับการพิพากษาเขายังมีสิทธิอุทธรณ์นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นปัญหาสำคัญนะครับซึ่งผมว่าทุกคนเนี่ยจะต้องใส่ใจพี่หลี่อยากให้คดีนี้เป็นคดีของอากงเนี่ยเป็นอุทาหรณ์การตายของคนคนนึงหวังว่าจะเป็นการเกิดของคนอีกหลายคนที่ได้กลับขึ้นมาได้แต่อย่าว่าเลยพี่อันนี้เป็นเรื่องน่าเศร้าใจผมยอมรับว่าผมโกรธมากในวันนี้คืออย่างคดีอากงเนี่ยวันนี้ก็มีคนจำนวนมากเลยที่เขาบอกว่าสะใจ1สะใจ2สมควรแล้วที่อากงตายนอกจากทฤษฎีสมคบคิดที่เสนอมาแล้วนะบอกว่าเนี่ยก็สมควรแล้วก็ขอให้พ่อมันตายบ้างละกันมีแต่คนใจร้ายอ่ะมีแต่คนใจร้ายขอให้พ่อเขาตายบ้างเขาจะได้รู้ว่าคนตายแล้วมันเป็นยังไงนะคะความจริงคือไม่ว่าใครครับโดนกรณีแบบนี้มันไม่ควรมาซ้ำเติมมันไม่ควรมาใจร้ายซึ่งกันและกันคือผมสงสัยนะว่าความเป็นมนุษย์ของเขาเนี่ยมีอยู่หรือเปล่าคือเอาง่ายๆถ้ามองมุมกับการเป็นญาติเขาเนี่ยเขารู้สึกว่ามันแฟร์ไหมคิดง่ายๆคดีนะฮะก็แบบว่าบอกเหงื่อแตกนะฮะพูดมากเรื่องนี้อารมณ์ขึ้นไงอารมณ์ขึ้นนะเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวเรามาคุยกันว่า2ปีผ่านมาเนี่ยที่รับประสงค์มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่าแล้วเราก็จะมาดูว่าหลายๆคนที่เสียชีวิตไปได้อะไรกลับคืนมาไหมมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปไหมแต่คนหลายคนก็คงรู้คำตอบนะว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมล่ะใช่ค่ะก็มีป้ายนี้2ปียังเหมือนเดิมนะเรามาลองเลือกซื้อเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับอิสระทางการแสดงความคิดอิสระที่จะไม่ถูกปิดกั้นสนับสนุนเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นสนับสนุนประชาไทนะคะส่วนช่วงที่2ของเมาท์มอยนะครับวันนี้เป็นเทปรำลึกความหลังเกี่ยวกับวันเดือนพฤษภา53นะ2ปีแล้วพฤษภาอมหิตพฤษภาเลือดพฤษภาคนไม่น่าเชื่อว่าคนเราจะแบบฆ่าคนกลางกรุงเทพเนี่ยแต่ว่ายังเป็นผู้บริสุทธิ์มันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยแต่คนลืมไปแล้วด้วยซ้ำนักศึกษาผมเนี่ยลืมไปแล้วด้วยซ้ำว่าพี่หลีว่าเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยเกิดอะไรขึ้นฉันได้ยินเสียงคนคลางวอยวายว่าเซนท่านโดนเผาตึกโดนเผาน่าสงสารตึกเหลือเกินทุกวันนี้เซนกลับมาเปิดแล้วนะคะตรงที่เผานี่หายไปหมดแล้วทุกอย่างกลับมาเปิดปกติหลงทางเหมือนเดิมเลยเมื่อกี้ก็เดินหลงมาหลงทางเหมือนเดิมก็ใครที่รักเซนท่านเวิร์นก็ช่วยไม่เคยหลงทางแต่เมื่อกี้ยังหลงนิดนึงไปทางไหนพี่อย่าพูดใครมั่นใจว่าตัวเองรักเซนท่านเวิร์นกับเซนมากนะฮะก็ช่วยมาเดินแล้วก็แน่จริงอย่าหลงทางนะเปิดตั้งแต่แทบจะวันแรกเลยนะคะมาระลึกถึงห้างที่โดนเผาเอาพี่เรามาระลึกความหลังกันหน่อยเนาะโอ้เอาจริงๆเนี่ยความจริงรายการเราก็พูดบ่อยแล้วนะพูดบ่อยเรื่องเกี่ยวกับการตามเกี่ยวกับ
สรุปตายกี่คนเนี่ยรัฐบาลเขาตอบได้ยังรัฐบาลเพื่อไทยเนี่ยเพื่อไทยเขาบอกว่า92สรุปจะ90 90หรือ92ไม่รู้เหมือนกันแล้วจิตมันแล้ววันมันจะมีวันไหมที่เราได้รู้ปริมาณที่แน่ชัดว่ามีตายกี่คนไม่มีวันรู้หรอกอ๋อเหรอแม้แต่วันที่เป็นรัฐบาลเพื่อไทยด้วยนะไม่ใช่รัฐบาลเพื่อไทยเลยนะเขาจะปองดองกันอยู่แล้วสูตรพระเจ้ายังไงเนี่ยเขาก็ปองดองไงปองดองนี่พี่คำถามหนึ่งเมื่อกี้พี่หลีถามผมน่าสนใจนะคุณมีกรรมการสิทธิ์คนหนึ่งใช่ไหมพี่หลีกรรมการสิทธิ์อ่ะก็ถามมาว่าหลังจากที่มีการเคลียร์พื้นที่ในวัดปทุมทำไมเจออาวุธล่ะมาจากไหนอาวุธมาจากไหนล่ะพวกคุณมีอาวุธนี่อะไรที่อยู่ในสระน้ำนะทำไมคุณไม่เอาอาวุธนั้นต่อสู้กับล่ะเป็นยังไงไม่โง่ก็คิดคำถามแบบนี้ได้ทำไมล่ะต้องโง่ครับต้องโง่ก็ถ้ามันมีอาวุธอยู่ณวันนั้นจริงๆนะพี่ก็มันก็ต้องมีการยิงต่อสู้กันแล้วแต่ภาพที่เราเห็นเนี่ยแม้เราก็จะเห็นวิ่งหนีเราจะเห็นคนอยู่บนรางรถไฟฟ้าเนี่ยแถวๆนี้แหละนี่พี่พูดไปถ้าวันนั้นถ้าย้อนไปเมื่อ2ปีแล้วมาพูดอย่างนี้วันนี้นะเราโดนยิงตายแล้วนะไม่พูดเจาะหัวเลยแบบสีแดงเลยเขาจะเอาอาวุธไว้ซ่อนใต้แบบใต้ดินไงแต่แบบว่าคนที่จะบอกจุดขุดอ่ะมันตายไปก่อนแล้วเขาก็เลยขุดมายิงสู้ไม่ทันไงลงทุนเนาะเอาเราว่ากรรมการสิทธิ์เนี่ยดูหนังเยอะเป็นผมซ่อนไม่ได้ซันทันเบิร์นเนี่ยก็ซ่อนไม่ได้ซันทันเบิร์นก็โดนเผาก่อนก็หายไปพร้อมกันเลยยากอะไรไม่ได้ใช่ไหมคราวนี้มันก็มีประเด็นสำคัญพี่เรื่องปองดองปองดองเนี่ยสำคัญมากตอนนี้เป็นเทรนด์เลยเรื่องเกี่ยวกับรัฐบาลเพื่อไทยเนี่ยกำลังปองดองโดยเฉพาะคุณเปรมรู้จักไหมเปรมไหนเนี่ยเปรมหัวแม่พลอยเปรมหัวแม่พลอยและสีเป็นดินโอเคตลกเนาะเออคุณปูเขาปองดองแล้วสมัยรัชกาลที่6แล้วพี่เขาพูดจริงๆคือตอนเนี้ยถ้ายังจำมันได้เนี่ยตอนเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยคุณเปรมคือมหาอำมาตย์อันนี้เป็นเรื่องข้อเท็จจริงที่คนเสื้อแดงอ้างอิงถึงโอ้มหาอำมาตย์จริงเออใช่ไหมวันนี้เป็นไงโอ้จุ๊บแหมแล้วคุณยิ่งรักก็มาฝากผู้จัดการเขาก็มีว่ากระตุ้นร้อยนะก็ปรากฏว่าพวกบรรดาเสื้อเหลืองก็ไปด่าคนวาดใหญ่เลยว่าพูดวาดแบบนี้คุณเปรมได้ไงที่ขำคือแบบเราอ่านบทความที่สัมภาษณ์คุณจ๋าเป็นแขกคุณจ๋าก็บอกว่าอ๋อที่ประชาไทยไปแอบสัมภาษณ์มาสัมภาษณ์มานะแบบว่าก็ขอให้ลองปองดองดูอะไรอย่างเงี้ยมันมีความรู้สึกว่าโอ้โหให้ลองปองดองนี่มันขนลุกอ่ะคือสิ่งที่พูดมามันกลับทำให้เราขนลุกกว่าเดิมว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้เรานั่งคุยกันมาเนี่ยเราก็บอกว่ามันถ้าเกิดมันโดนปองดองกันขึ้นมาจริงๆแล้วมาโดนตลบหลังย้อนไปอีกทีนึงใครจะหัวเราะเยาะใครล่ะตอนนี้สิ่งสำคัญก็คือความสัมพันธ์ระหว่างคนเสื้อแดงกับพรรคเพื่อไทยเองเนี่ยเป็นไปในขนาดไหนแล้วผมเชื่อว่าคนเสื้อแดงจำนวนไม่น้อยเนี่ยไม่ยอมรับการปองดองไม่ยอมรับแล้วมาไงได้อ่ะใช่คุณลองไปญาติพี่น้องเสียชีวิตในเหตุการณ์พฤษภา53อ่ะคุณจะรู้สึกยังไงไม่ยอมเหมือนสมมติคุณเป็นคุณแม่น้องเกดเนี่ยอาจารย์สมศักดิ์พูดได้ดีนะเขาบอกว่าแม่น้องเกดเนี่ยมีสิทธิ์และความชอบธรรมอย่างเต็มร้อยที่จะเรียกร้องต่อการตายของทั้งตัวน้องเกดเองแล้วก็ผู้เสียชีวิตใช่เพราะลูกเขาเสียชีวิตในเหตุการณ์นั้นน่ะใช่ไหมพี่ลูกเขาเป็นพยาบาลนะลูกเขาเป็นคนที่มีสิทธิ์หรืออย่างน้องเชอร์ลูกพี่ปีเตอร์เองเนี่ยใช่ไหมครับกลายเป็นว่าตอนนี้พยายามที่จะลืมอ่ะเหมือนทำเป็นลืมเราเหมือนว่าเรารักกันมาตลอดเวลาคุณเปรมไม่เคยเป็นมหาอำมาตย์ทุกคนต่างรักกันไม่มีความขัดแย้งอะไรมาเรามาเริ่มต้นใหม่ถามแล้วคนที่ตายไปทำไงอ่ะแล้วอย่างคุณทักษิณก็มาพูดเนี่ยพี่ผมว่าพูดก็ไม่แฟร์บอกว่าต้องเสียสละอาจารย์สมศักดิ์พูดดีนะถ้าเกิดเป็นคุณโอ๊คคุณเอมตายอ่ะจะรู้สึกไงผมว่าเนี่ยมันเป็นประเด็นสำคัญคือคนที่เสียชีวิตไปเนี่ยไม่ควรจะต้องตายฟรีอ่ะต้องตายไปเพื่ออะไรอ่ะใช่ไหมพี่ใช่ใช่ไหมแล้วคนแสดงจำนวนมากผมช่วงนี้ผมได้ดูเอเชียอัปเดตนะเขาก็มาพูดเรื่องลึกความหลังเนี่ยเหตุการณ์วันนั้นถึงแม้ไม่บาดเจ็บถึงแม้ว่าไม่ตายก็ได้รับความสะเทือนใจการทำร้ายทางจิตใจไม่น้อยคือรถไฟกลับบ้านเนี่ยมีการตรวจทุกสถานีอ่ะเป็นใครเป็นแสดงมาหรือเปล่าเป็นอะไรเช็คหมายความว่าไงดูสปริงนิวในคืนวันที่ปราบปรามตอนเช้าตีสี่เนี่ยก็เจ็ดรถถังมารอเรียงคิวรอเราพี่หลีก็นั่งดูตลอดเวลาจนถึง7โมงเช้านั่งดูการเคลียร์พื้นที่ของเขาที่เขาจะต้องใช้น้ำสาดกระบวนการสากลที่ในการ
ครับไล่ม็อบพี่หลีก็เห็นห้องน้ำสาดไอ้กระดาษไอ้บังอ่ะที่มันมีเข็มทิ่มๆมาเป็นไม้ทิ่มๆมาถ้าเห็นแทนที่เขาจะไปสาดคนก็อยู่ตรงกลางแต่เขาสาดตรงบังเกอร์ตรงพารูปรอหกสาดบังเกอร์เสร็จโปรยไอ้อะไรนะปืนอะไรน้ำไอ้ที่เป็นแบบแก๊สน้ำตาใช่ไหมคะลงมาปุ๊บเนี่ยก็ไม่ได้โดนคนโดนแต่พื้นผิวถนนโดนแต่นู่นโดนแต่นี่คือไม่ได้โดนอะไรคน คือลักษณะการปราบปรามเนี่ยเขาทำเป็นขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองขั้นที่สามแต่มันไม่ได้โดนคนแต่พอมาถึงจุดของคนปุ๊บมันกลายเป็นกระสุนแล้วตอนนั้นสปริงนิวดีมากเพราะเห็นกระสุนเห็นการยิงกันจริงๆเห็นปั้ง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 นั่นคือปืนนั่นคือสิ่งที่เราเห็นจริงๆกับตามันไม่มีสามารถที่จะปิดบังได้แล้วว่ามันมีการยิงกันคนชุดดำพี่คนชุดดำถ้าปองดองชุดทหารถ้าปองดองต่อไปก็กลายเป็นเขาเรียกว่าเป็นประวัติศาสตร์ก็กลายเป็นความผิดของคนชุดดำไปนะอันนี้เราก็ต้องดูกันนะครับว่าเรื่องปองดองจะเป็นยังไงแต่ผมเชื่อว่ามีคนเสื้อแดงอีกจำนวนไม่น้อยนะฮะโดยเฉพาะพวกที่ไม่โปรเสื้อไม่โปรพรรคเพื่อไทยเนี่ยจะออกมาคล้ายๆว่ามีข้อขัดแย้งกันละคือความจริงแดงก็มีหลายเฉดมาตั้งนานแล้วนะเราจะไม่มีวันลืมสิ่งเหล่านี้หรอกเราไม่มีวันลืมใช่เราลืมมันไม่ได้อีกแล้วตับใดที่ตับใดที่ป้ายมันหายไปแล้วรอบนึงแล้วมันก็กลับมาเนี่ยก็เราก็ยังไม่ลืมว่าถึงแม้ว่าป้ายมันหายไปเราก็ยังจำได้ว่านี่คือแยกลาประสงค์แล้วกรุงเทพชีวิตดีๆที่ลงตัวเนี่ยคือผีกับคนน่ะมันอยู่ด้วยกันแบบลงตัวที่สี่แยกนี้ค่ะก็ทำใจนะเดี๋ยวช่วงนี้ก็คงมีกิจกรรมอะไรมากมายนะครับก็ลองติดตามมาดูนะครับว่ากิจกรรมเกี่ยวกับการรำลึกความหลังเดือนพฤษภาคม53มันจะเป็นยังไงบ้างนะก็แน่ๆคงมีที่วัดปทุมค่ะนะวัดปทุมว่าใครก็สนใจก็มาร่วมงานกันได้นะครับมีคนเยอะ1ปีครบ2ปีก็น่าจะเยอะนะคะพรรคเพื่อไทยจำไว้นะครับว่าคนแสดงยังไม่ลืมแล้วก็บรรดาคนที่ไม่เห็นด้วยกับพรรคเพื่อไทยนะครับก็ขอความกรุณาครับคุณอย่าใจร้ายกับเรานักเลยนะครับความเป็นมนุษย์เรายังต้องการจากคุณอยู่นะครับคือถึงแม้คุณจะไม่เห็นด้วยกับเราคุณก็อย่ามาแบบโอ้ยสะใจนะครับความจริงลองคิดดูถ้าเป็นญาติคุณรู้สึกไงมันตายกลางกรุงเทพนะครับถึงแม้ว่าเขาจะไม่ใช่คิดเหมือนกันพ่อหรือแม่เขาตายถึงจะรู้สึกสำหรับวันนี้เราก็ต้องลาไปก่อนนะครับพบกับรายการมะมอยได้ใหม่นะฮะในคราวหน้าไม่รู้เมื่อไหร่ไม่รู้เลยรู้สึกเทปนี้มาติดกันนะวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ